ผู้มีจิตศรัทธาชาวนครสวรรค์ครับได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่องนายสุรัดักเจริญสิริโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นตัวแทนจังหวัดรับมอบเงินจากภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูญเสียจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลโดย ตัวแทนชมรมวิ่ง630อุทยานสวรรค์มอบเงินสด16,200บาทพร้อมเสื้อผ้าและผู้แทนชมรมโรงสีข้าวนาครสวรรค์มอบเงินสด50,000บาท เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลโดยจังหวัดนครสวรรค์ได้ตั้งศูนย์รับบร,รบบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอเพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือได้ทุกวนันไม่เว้นบรรยุดทางนี้ครับจังหวัดได้เปิดบัญชี เพื่อรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศนเนปลาลบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปากน้ำโพหมายเลขบัญชี6280347753ชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศนเนปลาลจังหวัดนครสวรรค์ ยอดเงินบริจาคตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคม2,558รวม152,840บาทผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคและโอนเงินผ่านบัญชีช่วยเหลือดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์โทร5 6 8 8 3 6 6 4สายด่วน167ขอไปครับ1567ฟรีตลอด24ชั่วโมง